สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนางพนิดาศิรยุทธโยธินพร้อมด้วยทนายความเดินทางมาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทหลังจากพบข้อมูลว่ามีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปใช้รูดซื้อสินค้าหลังแตงโมตกเรือเสียชีวิตโดยนางพนิดาเปิดเผยกับสื่อมวลชนก่อนแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่าตนพบว่าข้อมูลหนึ่งในผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนสนิทของแตงโมนำบัตรเครดิตไปใช้ในช่วงเวลาที่หน่วยกู้ภัยกำลังค้นหาร่างหลังแตงโมตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาถึง3ครั้งในรอบ3วันอีกทั้งยังพบว่ามีการรับเงินจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ยกผลประโยชน์ให้กับบุตรสาวบุญธรรมซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของผู้จัดการแตงโมมูลค่า1ล้านบาทจากบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่งไปแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอรับส่วนแบ่งจากกรมธรรม์ในฐานะมารดา 50% แต่ระหว่างคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ามารดาของบุตรบุญธรรมได้รับเงินดังกล่าวไปนางพนิดาบอกว่ากรณีการนำบัตรเครดิตของแตงโมไปรูดซื้อสินค้าหรือกระทำการใดๆมิควรเกิดขึ้นเพราะเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลพร้อมตั้งข้อสงสัยว่าทำไมบัตรเครดิตไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาได้และที่สำคัญการรูดใช้บัตรเป็นช่วงที่แตงโมตกเรือไปแล้วอีกทั้งกรณีการเซ็นรับเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตทั้งที่คดียังอยู่ในชั้นศาลและยังเป็นข้อพิพาทอยู่ก็ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งการกระทำดังกล่าวสอดเจตนาไปในทางมิชอบจึงปรึกษากับทนายความและเห็นชอบนำเรื่องดังกล่าวมาแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบปรามนอกจากคดีนี้แล้วนางพนิดายังบอกว่าได้พบหลักฐานใหม่เป็นคลิปเสียงจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งหลังแตงโมเสียชีวิตพบการสนทนาระหว่างหนึ่งในผู้ต้องหากับบุคคลภายนอกเป็นการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและความเป็นมาทั้งหมดซึ่งจากข้อความดังกล่าวพบพฤติกรรมบางอย่างสอดเจตนาได้ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาแก๊งสปีดโบ๊ทมีเจตนาฆ่าแตงโมหวังผลประโยชน์ดังนั้นตนและทนายความจะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีขอรื้อคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่จากคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเป็นคดีฆาตกรรมส่วนการยื่นคำร้องต่อศาลเมื่อไหร่จะแจ้งให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้งใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ